Big Story ในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของกลุ่มโรคหายากครับซึ่งรายการของเราเคยนำเสนอกันไปแล้วนะครับซึ่งโรคหายากครับถ้าไปดูตัวเลขแล้วครับมีเยอะถึงประมาณ 7,000 กว่าโรคเลยทีเดียวครับซึ่งโรคต่างๆนะครับก็สามารถพบได้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะครับข้อจำกัดในการรักษาของโรคหายากนั้นมีพอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยารักษาโรคที่อาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงโรคหายากบางโรคนะครับที่เราพบได้บ่อยในประเทศไทยแล้วก็พูดถึงงานนึงด้วยนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ครับ Baby Man Run for Air นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เริ่มต้นก่อนว่าโรคหายากที่พบในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณ5โรคหลักๆใช่ไหมคะอันที่1กรดในเลือดแอมโมเนียข้างในสมอง LSD นะคะหรือว่าโรคกล้ามเนื้อดูเชนแล้วก็โรคพลาเดอร์วิลลี่แต่ว่าหนึ่งในอีกอันหนึ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นโรคปัสสาวะหอมฉี่หอมนะคะว่ามันคือโรคอะไรอะคะอาจารย์แล้วก็อาการของมันคืออะไรบ้างค่ะก็คือโรคฉี่หอมมันก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมที่หายากครับค่ะคือเกิดจากการที่เอนไซม์ในเซลล์ขาดมันทำให้การย่อยสลายโปรตีนนะคะโดยเฉพาะเป็นกับกรดอะมิโนแอซิดบางจำพวกเท่านั้นที่มันย่อยไม่ได้ปกติกินข้าวไปกินหมูกินไก่กินหมูกระทะไปมันก็ต้องย่อยในลำไส้แล้วก็ดูดซึมเข้าเซลล์ใช่ไหมคะพอเข้าเซลล์เสร็จมันก็ต้องไปย่อยต่อไปอีกเอนไซม์หนึ่งอันขาดไปอยู่ไม่ได้ค่ะก็ทำให้เด็กเขามีอาการซึมดูดนมน้อยอาการก็จะเกิดตั้งแต่อาทิตย์2อาทิตย์แรกแล้วก็บางคนก็ซึมและชักมาโดยไม่รู้สาเหตุแต่มี1อันที่มันต่างไปจากซึมชักโรคอื่นๆนะคะก็คือกลิ่นกลิ่นโดยเฉพาะจากปัสสาวะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเหมือนเมเปิลไซรัปตามชื่อนะเมเปิลไซรัปบ้านเราไม่ค่อยมีถ้าเราดมเองเราจะรู้สึกว่ากลิ่นคล้ายๆกลิ่นแม็กกี้กลิ่นซอสแม็กกี้ไงค่ะมาดมค่ะแต่กลิ่นก็ออกมาตามปัสสาวะหรือฝ่ามือเวลาเด็กมีเหงื่อกำมือเราก็จะได้กลิ่นค่ะนั้นบางทีพ่อแม่มาก็บอกว่าเอ๊ะกลิ่นต่างไปจากลูกคนอื่นก็เลยเป็นการเรียกชื่อโรคฉี่หอมใช่ใช่ครับค่ะสาเหตุจริงๆของโรคนี้ค่ะก็คือหลักๆคือพันธุกรรมใช่ครับเอนไซม์ที่ขาดเอนไซม์ก็สร้างมาจากสารพันธุกรรมนะคะสารพันธุกรรม1ยีนทำค่ะเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการกลายพันธุ์ในอนันต์ทำให้สารพันธุกรรมสร้างเอนไซม์นี้ไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดอาการครับค่ะแล้วก็โรคนี้เนี่ยจะเกิดในเด็กช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกินสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนจะเริ่มเห็นอาการแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถย่อยนมธรรมดาที่กินได้เพราะนมก็จะเป็นโปรตีนนั้นพอกินนมไปก็สารพวกนี้กินเข้าไปย่อยไม่ได้พวกนี้คั่งสารคั่งพอคั่งก็ทำให้สมองบวมเขาก็จะมีอาการซึมตามมาก็คือสารนี้เป็นอันตรายต่อสมองพอมันคั่งแล้วก็เลยมีผลต่อสมองทำให้ซึมชักอะไรแบบนี้ฮะนะคะแล้วก็วิธีการรักษาค่ะอาจารย์ค่ะวิธีการรักษาหนึ่งก็คือว่าเขาก็จะกินนมปกติไม่ได้ค่ะเขาก็จะต้องกินนมพิเศษนมพิเศษที่ตัดกรดอะมิโนที่เขาย่อยไม่ได้ออกไปนะเป็นนมสูตรเฉพาะใช่ค่ะเป็นนมสูตรเฉพาะแล้วก็ถ้าเขามีอาการซึมมากเลยนะคะแล้วมาตอนแรกซึมมากอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดกันค่ะเพราะก็อันตรายถึงชีวิตครับค่ะและสามารถรักษาให้หายได้ไหมครับรักษาให้หายได้รักษาให้หายได้ค่ะคถ้าเราแก้วิกฤตตรงนั้นกลับมาได้นะคะหนึ่งเราก็เปลี่ยนนมครับแล้วก็มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดมีการให้ยาบางตัวที่ช่วยขับสารพวกนี้ให้ออกมาได้นะคะก็ทำให้อาการเขาดีขึ้นเห็นเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นโรคที่ถ่ายทอดพันธุกรรมถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้รักษาหายแล้วโตมาใช้ชีวิตปกติเวลาวันนึงที่เขาจะมีลูกเขาควรจะต้องมีความกังวลว่ามันจะถ่ายทอดไปสู่ลูกเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับค่ะเนื่องจากโรคถ้าโรคฉี่หอมเองเนี่ยมันจะถ่ายทอดแบบยีนด้อยคำว่ายีนด้อยแปลว่าถ้าเขามีคู่แต่งงานที่มีเป็นพาหะของโรคนี้ด้วยลูกเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคที่จะเป็นเหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าค
คู่แต่งงานเนี่ยเป็นคนปกติยีนปกติ 100% เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคก็คือไม่มีจะเป็นพาหะต่อไปถูกต้องค่ะครับเมื่อกี้ตอนกลืนเนี่ยพูดถึงข้อจำกัดของโรคหายากทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเรื่องของการเข้าถึงการรักษาโรคนี้เองครับสำหรับเมืองไทยมีเข้าถึงการรักษาได้ทั่วไปไหมครับเข้าถึงการรักษาตอนนี้เรื่องจากนมเป็นนมพิเศษนมเฉพาะนะคะก็ต้องมาที่โรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะแล้วก็การดูแลติดตามเวลาการตรวจติดตามเขาคือการตรวจเลือดเฉพาะโรคตรวจเลือดเฉพาะดูว่ากรดอะมิโนนี่ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ครับแต่ว่าตามปกตินี่จะไม่มีการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิดทุกรายเหมือนโรคอย่างเช่นค่ะ PKU อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะที่ประเทศไทยเองเรายังไม่ได้ตรวจโรคฉี่หอมนะคะแต่ถ้าถามว่าโรคในโลกเราอ่ะมีประเทศไหนตรวจไหมก็มีคนที่คัดกรองใช่ค่ะมีการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมที่รักษาได้บางโรคค่ะแต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าขยายการตรวจคัดกรองมากกว่า2โรคที่เราตรวจเพราะว่าจำนวนของเด็กที่เป็นโรคนี้ก็ยังไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะในประเทศไทยถูกต้องค่ะหนึ่งก็คือบางคนอาจจะได้รับการวินิจฉัยล่าช้าหรือเด็กบางคนอาจจะถูกไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็เสียชีวิตไปก็มีจำนวนคนที่ได้รับการวินิจฉัยอาจจะมีเพราะว่าประวัติในครอบครัวเขาอาจจะมีพี่น้องเคยเป็นครับครับถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ Baby Man Run For Air เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหายากครับวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีอะไรบ้างครับค่ะโรคหายากมันมีเยอะมาก 6,000 7,000 โรคแต่ละชื่อที่เด็กๆอาจารย์พูดมาก็ชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นนะคะสิ่งที่เราอยากทำก็คือว่าเราอยากทำให้สังคมรู้จักโรคหายากมากขึ้นกระจายความรู้สู่สังคมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะชวนคนทั่วๆไปนี่แหละค่ะมาช่วยกันวิ่งวิ่งนอกจากวิ่งแล้วเขาจะรู้จักเอ๊ะอะไรคือโรคหายากแล้วเขาก็ได้ทำบุญด้วยค่ะเพราะว่าเงินที่เอามาวิ่งก็เข้าเรื่องมูลนิธิผู้ป่วยโรคหายากค่ะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้ Baby Man's Run For Air เนี่ยมันไม่ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเท่านั้นใช่ไหมคะมันมีการจัดขึ้นทั่วโลกเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีมาเป็นเวลานานแค่ไหนละคะวันโรคหายากเนี่ยคือเขาเอาวันที่หายากคือวันที่29กุมภาพันธ์4ปีมีครั้งก็เลยว่าเป็นวันหายากวันที่มันหายากก็เป็นวันโรคหายากซะอันนี้เขาคิดแถวยุโรปอะค่ะก็ประมาณ9ปีก่อนหลังจากนั้นทุกๆปีเขาก็จะมีการรณรงค์เรื่องโรคหายากและผู้ป่วยก็จะมาชุมนุมกันทุกประเทศเลยนะคะทั่วโลกออกมาชุมนุมกันว่าเออฉันมีเสียงนะไม่ใช่ฉันมีไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นแต่ละประเทศก็จะขยายมาเรื่อยๆประเทศไทยเนี่ยเราจัดมาประมาณ7ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่7ค่ะปลายเดือนกุมภาเราก็ดูวันที่สะดวกที่เราจะมาชุมนุมกันได้เช่นเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างปีนี้ก็จะมาจัดวันที่26กุมภาครับวันอาทิตย์นี้สถานที่ที่ไหนครับสถานที่จัดที่สวนรถไฟค่ะก็ชวนทุกคนมาวิ่งกันค่ะแล้วปีนี้เราก็ทำให้มันสนุกขึ้นคือตั้งชื่อให้ทุกคนอยากมาร่วมนะคะ Baby Man Run For Air ก็เหมือนกับเราไม่ใช่วิ่งอย่างเดียววิ่งแล้วมันก็จะมีกิจกรรมให้ทำทำให้สนุกขึ้นมาชวนย้อนวัยให้หัวใจคุ้นเคยกิจกรรมมันจะก็เปิดเผยอะไรได้บ้างเล็กน้อยไหมฮะมันจะพยายามทำให้ตัวเราอายุเท่านี้แต่เราจะย้อนกลับไปเป็นเบบี้ค่ะมีกิจกรรมไปคลานไปอาบแป้งมีจุกนมอะไรอย่างนี้ก็คือมีกิจกรรมเล่นแบบเด็กๆแต่ให้ผู้ใหญ่เราไปเล่นนั่นเองถึงได้จะหัวใจคลื้นเคลงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมที่วิ่งเนี่ยแบ่งไปกี่รุ่นคะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่เผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปร่วมงานนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กิจกรรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระยะทางวิ่งนะคะก็คือ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรค่ะทั้ง2อันเนี้ยวิ่งแบบก็จะแบ่งเป็น3อันอีกคือแบ่งเป็นแบบรุ่นเรกูล่าคือวิ่งเฉยๆไม่ต้องมันกันก็ได้เอาวิ่งไปเฉยๆอันที่2คือ VIP ถ้าเป็น VIP ก็คือว่าได้ร่วมสนุกเข้ากิจกรรมเข้าทานกันอีกอันนึงคือ Charity คือเอาเลยไม่วิ่งก็ได้ของได้รางวัลมาร่วมสนุกกันบางคนวิ่งไม่ไหวแต่อยากทำบุญค่ะ
ะเราก็มีช้อยส์ให้เลือกตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับใช่ค่ะมีรุ่นแล้วก็อัตรานะคะอัตราการทำบุญง่ายๆค่ะแล้วก็มีกำหนดจุดไหมคะว่าเริ่มต้นที่จุดไหนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของการวิ่งอะค่ะปีนี้เราวิ่งกันในส่วนรถไฟ5กิโลก็2รอบ10กิโลก็5รอบของส่วนรถไฟรอบค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมระหว่างทางตรงนั้นเราก็จะตั้งฐานให้ระหว่างวิ่งก็คือไปเล่นเกมไปด้วยแล้วเราจะวิ่งกันถึงไหนสงสัยเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลังจากงานวิ่งเพราะงานวิ่งจะเช้าใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มคนไข้ที่เขามา รวมกันค่ะประมาณ 9:00 น. ถึงเที่ยงเนี่ยเราก็อยากเชิญชวนนะคะคนผู้ป่วยที่เรารู้ว่าเป็นโรคหายากหรือเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะโรคเราหายากหรือเปล่าแต่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็มาเจอกันที่งานนี้ได้อะค่ะเราก็อยากให้คนไข้ได้ครอบครัวได้รู้จักกันครับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมตรงนี้อาจจะอยากรู้แล้วครับว่าบุคคลใดที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้บ้างครับมีรุ่นแบ่งเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไหมรับตั้งแต่อายุเท่าไหร่6ขวบรับไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับทุกอายุเลยค่ะไปได้ทุกช่วงวัยค่ะขอให้มีแรงวิ่งค่ะหรือไม่มีแรงก็มีช่องทางพิเศษมาทำบุญก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีของที่ระลึกเป็นเสื้อวิ่งมีเหรียญวิ่งกระเป๋างานแร่เพราะว่าเราอยากให้สิ่งของที่เขาเอากลับไปใช้เขาได้รู้ว่าอ๋อระลึกถึงว่ายังมีคนไข้โรคหายากที่ยังรอการช่วยเหลือครับตามกำหนดการจะเริ่มวิ่งประมาณกี่โมงครับปล่อยตัว6โมงครึ่งค่ะลงทะเบียนได้ตั้งแต่ตีห้าตีห้าเดี๋ยวเราไปรอตั้งแต่ตีสี่ครึ่งไม่ต้องมาตีสี่ครึ่งนะตีห้าถึงรับเริ่มลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ปล่อยตัว6โมงครึ่งแล้วก็เนื่องจากมันมีระยะทางการวิ่งที่ค่อนข้างไกลบางอันคือ10กิโลเมตรต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงไหมคะคือจะได้แนะนำให้กับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะไปร่วมงานวันอาทิตย์นี้ค่ะก็โดยทั่วไปคนวิ่งมาราธอนบางทีเขาวิ่ง20กิโลนะคะคนที่แบบพออย่าง40อันนี้แต่นี่เราฮาฟน้อยๆไว้ค่ะแต่ว่าการเตรียมตัวก็พักผ่อนให้เพียงพอตอนเช้าไอ้ตอนกลางคืนคืนนั้นนะคะเราก็นอนหลับให้เพียงพอเอามาพร้อมตื่นมาตอนเช้าเหมือนเรามาเราได้ทำบุญแล้วค่อยๆวิ่งไปค่ะเราไม่ต้องรีบวิ่งนะคะหมออยู่กันหลายคนแถวนั้นค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่มีใครเป็นอะไรแน่นอนคุณหมอเต็มไปหมดเลยที่สวนรถไฟวันนั้นใช่ค่ะค่ะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปทำบุญกันในวันนั้นด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์ของเราเนี่ยปิดไปแล้วเพราะว่าคนสมัครเยอะกว่าที่เราคาดมากตอนนี้เกือบ500อะค่ะแต่ว่าสมัครหน้างานได้ค่ะไปหน้างานที่สวนรถไฟได้เลยค่ะช่องทางการสมัครก็คือไปตีห้าเลยที่สวนรถไฟนะคะสวนรถไฟกว้างขวางมากก็ต้องไปจุดไหนตรงไหนครับจุดทางเข้าของจะมีทางเข้าที่จอดรถอะค่ะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเราจะมีเต็นท์เรื่องความให้ความรู้เรื่องโรคหายากด้วยแล้วก็มีบูธค่ะโอเคย้ำอีกครั้งนะครับก็มีทั้งหมด2รุ่น2ระยะทาง2ระยะทางคือ5กิโลเมตรฟันรันกับ10กิโลเมตรมินิมาราธอนนะครับแล้วก็แต่ละแบบนะครับก็จะมีทั้งเรกูล่านะครับ490บาท VIP 590บาทcharity อันนี้คือเน้นทำบุญไม่ต้องวิ่งจะวิ่งไม่วิ่งได้หมดได้หมดค่ะนะครับไปกันที่หน้างานได้เลยวันนั้นนะครับใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับคนที่ไปนอกจากจะได้บุญแล้วได้สุขภาพแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับโลกนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับอาจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิพย์อรุณครับจากสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารวิทยาศาสตร์ครับมาให้ข้อมูลกิจกรรมนี้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะใครว่างไว้ที่นี้ไปเจอกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาวิดีโออินสปายนะครับจะพาไปดูคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เขาจะพูดตอนนี้ก็อาจจะเป็นการเฉลยนะครับเดี๋ยวบอกชื่อคลิปเราก่อนแล้วกันบอกว่าเดทฟีดนะครับเดทฟีดนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับค่ะ